Let's speak English together. เคยไหมคะอยากจะขอร้องให้ใครทำอะไรให้เราแต่ไม่รู้จะพูดยังไงดีตามมาฟังคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประโยคเกี่ยวกับการขอร้องใครสักคนให้ทำอะไรให้เรานะคะอันนี้ให้เราจำเทมเพลตไปเลยหรือว่ารูปแบบประโยคไปเลยนะคะก็คือรูปแบบประโยคจะขึ้นง่ายๆเลยค่ะก็คือ could you นะคะ could you แล้วตามด้วยคำกริยานะคะคำกริยาก็คือยืนเดินนั่งนอนนะคะกินเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำกริยาคำกริยาก็คือเหมือนคำในภาษาไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะต้องไปหาความหมายเอาเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าอยากจะเพิ่มประโยคให้มันได้หลากหลายนะคะแล้วก็ตามด้วยส่วนขยายนะคะบางครั้งอาจจะเติมหรือไม่เติมก็ได้ก็ต้องดูว่าถ้ามีแค่คำกริยาแล้วประโยคมันสมบูรณ์หรือยังนะคะถ้ามันสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องมีส่วนขยายแต่ถ้ามันยังไม่สมบูรณ์ก็เติมส่วนขยายเข้าไปนะคะจากนั้นก็ให้เติมคำว่า pleaseลงไปจะทำให้เป็นการขอร้องที่สุภาพมากๆเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ Could you open the door please? Could you open the door please? นะคะก็คือ open นะคะตัวแดงๆคือคำกริยาส่วนขยายก็คือ the door นะคะเพื่อให้รู้ว่าเปิดอะไรนะคะถ้าบอกว่า could you open please อย่างเงี้ยก็ต้องให้รู้ว่าเปิดอะไรนะบางทีอาจจะรู้อยู่แล้วพูดกันเองสองคนรู้อยู่แล้วว่าอยากให้เปิดอะไรก็อาจจะพูดแค่ could you open please แต่ถ้าไม่รู้เราก็ could you open the door please ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำแปลก็คือช่วยกรุณาเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมดังนั้นนะคะวิธีการการบ้านก็คือเราจะต้องไปดัดแปลงรูปประโยคนี้โดยเปลี่ยนคำกริยาบ้างเปลี่ยนคำส่วนขยายบ้างยกตัวอย่างเช่น Could you shut the door please? Could you shut the door please? นะคะก็คือช่วยกรุณาปิดประตูให้หน่อยได้ไหมนะคะ shut ก็คือว่าปิดนะคะ the door ก็ประตูอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นประโยคถัดมาตัวอย่างถัดมาคือถ้าเราเปลี่ยนคำกริยาและส่วนขยายใหม่ก็จะเป็น Could you turn on the light please? Could you turn on the light please? ก็คือช่วยกรุณาเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมนะ turn on ก็คือเปิด the light ก็ไฟนะคะก็เปลี่ยนแค่คำกริยากับส่วนขยายง่ายไหมคะวันนี้การบ้านเราจะเป็นเท่านี้นะคะดังนั้นครูก็จะให้ประโยคไปนะคะบางส่วนเป็นรูปตัวอย่างเพื่อเป็นไอเดียและที่ได้ใช้บ่อยๆนะคะประโยคถัดมา Could you turn off the light please ก็คือช่วยกรุณาปิดไฟให้หน่อยได้ไหม Could you turn off the light please นะคะถัดมาประโยคถัดมา Could you tell me the way please Could you tell me the way please ช่วยกรุณาบอกทางให้หน่อยได้ไหมนะคะประโยคถัดมาค่ะ Could you do it for me please? Could you do it for me please? ช่วยกรุณาทำให้หน่อยได้ไหมนะคะทำอะไรสักอย่างนึงให้เราก็พูดอย่างนี้ได้เลยนะคะถัดมา Could you buy it for me please? Could you buy it for me please? นะคะช่วยกรุณาซื้อให้หน่อยได้ไหมนะคะช่วยกรุณาซื้อของอะไรสักอย่างให้เราหน่อยได้ไหมก็เราก็ใช้คำนี้ได้ buy ก็แปลว่าซื้อนะคะ for me ก็คือให้ฉันหน่อยนะคะประโยคถัดมา Could you take me to the party please? Could you take me to the party please? นะคะช่วยกรุณาพาฉันไปงานเลี้ยงหน่อยได้ไหม
นะคะช่วยกรุณาพาฉันไปงานเลี้ยงหน่อยได้ไหม Take me to นะคะก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นักเรียนก็สามารถพูดได้หลายคำมากมายก็ไปหาคำกริยามานะคะคิดเป็นคำภาษาประโยคภาษาไทยก่อนก็ได้ว่าภาษาไทยเราอยากจะขอร้องให้ใครทำอะไรกริยาจะต้องเป็นอะไรก็ไปเปิดดิกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดดิกแล้วค่ะเปิด Google ก็สามารถหาคำภาษาไทยแปลงเป็นภาษาอังกฤษได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มส่วนขยายให้เข้าใจง่ายนะคะค่ะมาดู2รูปประโยคสุดท้ายกันนะคะ Could you cook dinner please? Could you cook dinner please? นะคะ Cook ก็คือการทำอาหารนะคะ Dinner ก็คืออาหารเย็นนะคะช่วยกรุณาทำอาหารเย็นให้หน่อยได้ไหมนะคะหรือประโยคสุดท้ายCould you ask her please? Could you ask her please? นะคะช่วยกรุณาถามเจ้าหล่อนให้หน่อยได้ไหมก็คือ her ก็คือเขาคนนั้นแต่เขาคนนั้นเป็นผู้หญิงนะช่วยถามเขาคนนั้นให้หน่อยที่เป็นผู้หญิงถ้าอยากจะถามว่าขอร้องว่าช่วยถามเขาคนนั้นเป็นผู้ชายหน่อยก็เปลี่ยนจาก her เป็น him Could you ask him please? นะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ฝากการบ้านไปด้วยนะคะขอให้ฝึกนะคะจำรูปประโยคนะคะดัดแปลงรูปประโยคและหาคำศัพท์มาเติมต่างๆนะคะก็เชื่อได้ว่านักเรียนจะสามารถพูดเพื่อที่จะขอร้องให้ใครทำอะไรให้เราได้อย่างสุภาพนะคะอย่างมากมายหลายประโยชน์ตามที่ต้องการเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอฝากกฎ5ข้ออย่าลืมนะคะ1จำรูปประโยคแล้วดัดแปลง2พูดบ่อยๆจนจำได้3อย่าสนใจไวยากรณ์4ขอให้พูดแล้วผู้ฟังเข้าใจ5อย่าอายสำเนียงค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดตอนถัดๆไปค่ะสวัสดีค่ะ